เข้าตรวจเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มีภาวะก็คือมีแผลที่บริเวณเต้านมอะค่ะซึ่งแผลเนี่ยมันจะมีน้ำเหลืองอะค่ะไหลอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็รักษาทำแผลเอ่ยทำอะไรเอ่ยเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็จะเป็นน้ำเหลืองอะเหมือนน้ำเลือดปนน้ำเหลืองปนหนองอะค่ะเลือดเนี้ยค่ะออกมาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ตอนที่เจอกันครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนเศษๆเดือนนึงอะเขาก็ฟิลไม่ค่อยดีน้ำเสียงเอ่ยแบบเสียใจอะค่ะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องตายแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเคยอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเขาต้องย้ายจากที่นู่นกลับมาอยู่บ้านที่จำไม่ได้จังหวัดอะไรอยู่ทางภาคใต้ทีนี้เราก็ให้กำลังใจเขาบอกว่ามาเจอแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะช่วยได้แนะนำให้ก็ทีนี้ก็การแนะนำของเราก็จะอยู่ที่คุณแล้วล่ะคือการกินเอเจลเนี่ยกินเพื่ออะไรกินเพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องรักษาเพราะว่าเขายังไม่ได้รักษาเขายังไม่ได้ผ่าตัดเขายังไม่ได้อะไรเลยเขารออยู่ในช่วงของการที่จะรอหมอเขาก็ถามว่าเราเขาจะต้องทำยังไงเขาบอกว่าช่วงรอหมออย่างเงี้ยดีคุณได้กำไรเพราะคุณได้กำไรคือคุณเตรียมความพร้อมร่างกายคุณเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยคุณร่างกายของคุณจะพร้อมในการรักษาเจ๊ก็เลยถามว่าหมอบอกไหมว่าจะต้องรักษายังไงเขาบอกหมอบอกว่าจะต้องตัดเต้าตัดแล้วเนี่ยโดยปกติคนที่ถูกตัดเต้านมเนี่ยมะเร็งเนี่ยเวลาที่กินข้างในเนี่ยมันจะกินจนเนื้อยุ่ยบริเวณเต้านมมันจะยุ่ยพอยุ่ยแล้วเวลาที่คุณหมอเคาะเอาออกเนี่ยเขาจะต้องรวมเอาเนื้อมารวมมาประชิดกันแล้วก็เย็บนึกออกใช่ไหมคะแต่ทีนี้หมอก็บอกว่าโดยเคสซึ่งเคสที่เป็นมะเร็งที่ค่อนข้างระยะมากแล้วเนี่ยบางครั้งเนื้อยุ่ยมากมันไม่สามารถที่เย็บได้แล้วก็คือหมอเขาก็จะวางแผนโดยการที่บอกก่อนแล้วว่าเขาจะเอาเนื้อบริเวณตรงน่องหน้าขาเนี่ยเอาไปแปะเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าวันที่ผ่าตัดจะเป็นแบบนั้นปรากฏว่าแล้วอย่างเนี้ยเขาจะต้องทำไงก็กลัวประมาณ1เดือนแล้วก็บอกว่าเอางี้สิให้ทานอูมิตามที่กำลังซับที่เราทานได้เลยแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยวันละ3ซองเตรียมความพร้อมเลยค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเวลารักษาพอผ่าตัดแล้วเราก็ไม่ซุดนะคะแผลก็จะแห้งเร็วเพราะว่าเราจะต้องรีบรักษาให้เร็วที่สุดแผลแห้งเร็วได้เท่าไหร่การให้คีโมเร็วได้เท่าไหร่เราก็มีโอกาสหายได้มากเท่านั้นปรากฏเขาก็เชื่อเขาก็เลยทานอยู่นี้วันละ4ซองพอถึงเวลาที่เขาผ่าตัดเขาเพิ่งผ่าตัดไปเมื่อ 5-6 วันที่ผ่านมาก็โทรศัพท์หาเขาเขาบอกเนี่ยหนูกำลังจะโทรหาพี่อยู่ดีเลยพอดีว่าผ่าตัดแล้วแผลแห้งเร็วมากเลยเขาลุกขึ้นมากินข้าวได้อะไรได้ปกติแต่ที่เขาแปลกก็คือคุณหมอไม่ได้มีการผ่าตัดเอาเนื้อตรงบริเวณขาเพราะว่าไอ้ตรงเนื้อที่ต้องลงของเขาอะมันกลับไม่เละมันกลับไม่เละแล้วเนื้อเขาเนี่ยสามารถที่คุณหมอดึงมาเย็บติดกันได้อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเขาดีใจมากคือเขาไม่ต้องเจ็บสองทีเขาไม่ต้องเจ็บเต้าด้วยไม่ต้องเจ็บตรงหน้าขาที่ต้องเฉือนที่ต้องล้อเอาเนื้อที่หน้าขาไปแปะนี่คือสิ่งที่แบบเราฟังแล้วเราก็ดีใจเนาะกับเขาว่าโอเคเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เขาทุ่มกับตัวเขาเองแล้วเขาเชื่อเราเขาเชื่อในข้อมูลแล้วเขาเชื่อด้วยตัวเขาเองว่ามันทำให้เขาดีแต่จริงๆที่เขาเชื่อเนี่ยคือว่าเขาเชื่อมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเจอเราแล้วเพราะว่าวันนั้นที่เขาเจอเราเนี่ยเขารู้สึกเขาแย่มากกำลังใจของเขาแย่มากแล้วคือคนอ่ะโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่ป่วยมันไม่อยากไปทำอะไรมันจะรู้สึกดาวไปหมดทุกอย่างอารมณ์อะไรความลึกคิดอะไรทุกอย่างดาวหมดมันไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวมันจิตใจด้วยแต่พอเขาได้กินของเราปุ๊บเนี่ยร่างกายของเขาฟื้นขึ้นมาพอร่างกายเขาฟื้นขึ้นมาเขามีแรงเขารู้สึกว่าเขาสดชื่นขึ้นจากที่เขาไม่เป็นเขานอนไม่หลับเขากินไม่ได้เขาก็กลับมากินได้เขานอนหลับร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็มีกำลังใจเมื่อเขามีกำลังใจมันก็เลยเหมือนกับว่าเขามันก็เชื่อไปในระดับหนึ่งแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลพอถึงเวลาที่เขาจะต้องผ่าตัดเขาก็เชื่อตามเราหมดเลยก่อนผ่า2วันหยุดกินนะหยุดกินก่อนผ่า2วันนะหลังจากผ่าได้2วันกินต่อนะเขาก็เชื่อเราหมดทุกอย่างปรากฏว่าเขาก็กลับจากเขาบอกเนี้ยหนูกินข้าวได้ตั้งแต่วันที่3เลยแล้วหนูก็กลับบ้านได้คุณหมอบอกว่าให้กลับบ้านได้วันที่5แล้วให้มาเตรียมพร้อมตอนนี้ก็คือรออีกวันที่7ที่จะต้องไปฟังผลแล้วก็ไปนัดคีโม